คือที่มาเนี่ยก็ต้องบอกให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเป็นคนอินเดียนะจ๊ะนายจ๋าแต่ว่าไปเติบโตแล้วไปนวดแป้งอยู่ที่สุพรรณเข้าใจไหมสำเนียงก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าบังพูดภาษาบ้านเกิดไม่ได้นะจริงๆใช่เพราะว่าบังโตที่สุพรรณไงบังโตที่สุพรรณแต่บังก็ไม่แรงไม่เป็นจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการโดเนทมากนะจ๊ะนายจ๋าสำหรับพี่สำหรับชิโนบุโรลีนะว่ายีบอสด่าเราแรงๆยีไอ้กรวกไอ้แป้งมัตตบะที่ไม่สุกไอ้อันนี้จะได้ยังไงให้เป็นบางนี่เนี่ยไอ้คนไม่ซื้อถั่วไอ้คนใจร้ายไอ้คนไม่อุดหนุนบางไอ้คนไม่ซื้อถั่วบังเอามาขายแล้วก็ไม่มีน้ำใจเป็นคนไม่มีน้ำใจไอ้กลัวเอ้ยอย่าให้เห็นนะที่ไหนนะจะเอาถั่วแปะไปตัดยัดหน้าเลยกลัวไอ้คนหน้าสมเพชเออขายแค่ถุงละ20ก็ไม่เอาต่อเหลือ15บาทจิตใจทำด้วยอะไรฮึชิโนบุโรลีไอ้กลัว